เลี่ยนตัวคุณบ่ยอมเอามักเลี่ยนนั่นแหละคนเฮ็ดงานนี่ก็ครับเด่นอยู่เป็นทำงานอยู่ทกศสอบก็สอบจนได้ในทกศกันผมมีราชการผู้เดียวที่สัตว์บุญลาดมอเฮียนตังเฮียนกับทรงไปเรียนอยู่กรุงเทพไปเรียนก็เรียนอยู่วิศระยะไล่หัวเสียวจะปีวุ้สองปีวิศระยะไล่หัวเสียวแล้วก็จบอยู่หันบอกผมหัวจักจะโรงพยาบาลหัวเสียวแล้วก็ลงไปขึ้นศาลเรื่องอะไรฮะลงไปขึ้นศาลเรื่องอะไรมือนี่บอกเขายังไม่รู้อยู่ของใครยังไม่ขึ้นศาลเรื่องยังของหมอป้าบอกฮะเรื่องหมอป้าบอกแม่นอยู่บ่หมอป้าเคยฟังว่าก็ยังเขามาอยู่มันแม่นเรื่องเช่นเราบ่แม่นเรื่องของป่าบ่แม่นดอกทีนี้ก็ยังเมื่อนั้นเขาจะว่าให้จับได้วันยังก็ในเดือนมิถุนาคือหมอป่าก็ว่าโอ้ยอย่าเบาๆซื้อเนี่ยเขาก็ออกข่าวไปฟังอยู่กันว่าน้ำท่อระทับอย่ามาเว้าให้มันเอาตัวจริงเว้าก็เอาความจริงมาเว้ารอดแต่แสดงสิจริงเล่ากับยังบ่พร้อมอยู่ทางเขาโอ้ยมันเว้าตัวกินยังก็เอาตัวจริงมาว่าจับได้สักวันจังแถลงออกหมายจับสักวันไม่จังแถลงอันนี้สิมาเว้าแต่ว่าสิจับได้จับได้บ่เอาแล้วอ่ะไปฮะไปบอกเพิ่นนำทอยรถเอาปูนให้เขาเขาสิเทศปูนพูดจอดไว้มองไหนล่ะเขาจะเทปูนใส่บัตรเทสองอ๋อตั้งเช้าแล้วเขาจะเทปูนเอารถเอารถออกจะใส่บัตรปูนอยู่ในรถหายไปเอาปูนมันไปใส่แต่คือมันมาแล้วฮะมันนั่งเฝ้ารถดินอยู่นะเขาไปเฝ้าดินเนี่ยเด็กเขากินเข่าเลยเคียงแกไก่ตะเกามันก็250โอ้ถูกดิ250มันจะหินลูกรังได้แถวนี้บ่ได้คืออยู่แถวบ้านกูกอกแต่ว่ากอกบ่มีหินลูกรังเลยแถวนี้มีหินลูกรังอันนี้คือว่าแกไก่เขาเอาได้180ตัว280น่าจะมันเอารถไถไปไถมันนั่นก็เห็นคือจะเป็นหน้าแบบกินหินแห่แบบเออมันยังมีหินแห่ตัวมันเป็นหินลูกรังคือกันไปเบิดว้าน้ำบ่อนี่กันแล้วมันในเพจเมืองว่านอนนี่หมอไปเป็นหินลูกรังปั๊บๆตู่หอมไปหมอไปเพราะว่ามองมันเลิ่งอีหลีเป็นหน้ากับคักอยู่หมอไปมันคือเป็นบังไห้มันเป็นนั่นแล้วดำได้มันเกิดมันกะดำได้อยู่มันนอนว้ายดูว่าเลยเฮียคู่ปีแล้วก็ได้ดำหน้าบ่เล็บหายกันดอกเล็บหายเลยอยู่ค่อยเห็นหน้าเล็บหายเร็วโอ้ยเล็บดำขึ้นมาเทิงรุดออกเบิดไอ้รุดทั้งแหละผู้ใดเศร้าครับผู้ใดเศร้านะไปแล้วเบิ้ลมา50ไร่น่ะบ่บ่แม่นว่า50ฮะเออก็สิแม่นอยู่รวบเพิ่นก็ไม่เฒ่าแต่ว่าแม่นอยู่30ไร่โอ้ยสนามผักกองข่อยอยู่ห่างบ่ใช่เพราะว่าเป็ดผู้เดียวปัดนั่นก็นั่นมาเขามาฮอดแม่เฒ่าโอ้ยเขาเจ้าก็ถูกแก้เบิ่นหน้าเลียวเบิ่งเป็นสาวๆแค่โอ้ยก็ลุยเลยบ่ทักยังเว้นก็ขึ้นย้ายเขาจนว่าบ้าบ่รู้ได้เอาข้วยไปไถกันขึ้นย่างข้วยน้อยอ้าวว่าเฒ่าเดี๋ยวว่าได้มันบ่คักแล้วนอนบ่หลับมันคือพาเดียวอึดเดียวอยากแค่ว่าเขามันหน้าเลยมันเป็นตะเศร้าได้ง่ายอยู่ป่าสารเว้ยกินแห่ป่าสารเราคุ้ยไทยมันห่วยเด็กตัวก็คือมันเบิ้ลหมกจุกโอ้ผมบอกคือสิเศร้าเนี่ยคือสิต่อใหม่ต่อยังหลายผมยากเนี่ยต่อใหม่หลายตัดมาโอ้คืออะไรเกิดปัญหาโอ้คือจะเลือกอยู่ไหนถ้าห่วยเกิดเรื่องมองเพื่อที่ได้ไปให้ลูกก็เศร้ามาแต่น้อยเพิ่นมันอยู่น้ำพอคือกันก็ผ้าเฮ็ดแล้วก็เศร้าเฮ็ดหน้าสิบขาที่ได้ไหวเพราะหน้าให้เราเราเลี้ยงม่วงก็เลี้ยงข้วยนะเลี้ยงควายนะเพราะว่าได้เงินน้ำซุ่มนี่แหละน้ำสัตว์นี่แหละซื้อดินซื้อดอนก็เลย
สื่อดินสื่อดอนคือแต่ว่าพอผ้าใหญ่ไปหันว่าเพิ่นบ่ได้สื่อแล้วสมัยนั้นพอหน้าเพิ่นเอาให้เอาแม่เพิ่นเพิ่นบ้านย่อที่จริงเพิ่นก็อยู่บ้านนอคูนเว้ยบ้านย่อบ้านพ่อแม่ของพ่อนี่บัดผัวเราตายเป็นแม่ใหม่ทั้งนั้นกับเมียตายเป็นพ่อใหม่ขี่ม้ามาหากันเนี่ยโอ้ยแค้นมากง่ายปู่อยากได้รถไฟฟ้าอย่างนี้ไหมกกอกกำลังฮิตกันแม่นอยู่รถไฟฟ้าเขาก็ฮิตขนาดอยู่เนี่ยมาส่งอีกแล้วที่บ้านเห็นไหมเห็นไหมหนุ่มๆได้มาเมื่อวานคันหนึ่งจะซื้อให้โอ้ยก็อยากได้อยากได้ป่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้อยากได้เนี่ยมันให้ย่ายขี่เลยขี่ย่ายขี่น้ำเลยเอาที่นอนมาแลกก่อนจะเดือดใจจริงๆพี่พี่นัดเถอะให้นิ่มบ้างนะให้ลูกชายแม่เนี่ยสามเป็นสามล้อเลยเนาะแมนเป็นสามล้ออันนี้ใหญ่อันนี้สองหมื่นห้าปูเมื่อวานก็เห็นลังมองก็สามหมื่นพอดีแมนเขาคล้องนี่ลูกเราซื้อให้สามหมื่นบาลูกคือสามคนเนี่ยโอ้ยสามหมื่นลูกซื้อให้อันนี้ก็สิแมนมันหลายมันก็ลดลงเนาะแมนคล้องคือคล้องพายม้วนละดีนี่ก็หมื่นคือเจ้าสื่ออยู่ในบ้านอันของม่วนวีมันเท่าไรแต่ปั้นหมอกูหน่อยก็คือไปฝากเลือกได้ทั้งเราไปสร้างเราก้อนนี้สี่ให้ปู่สักคันเขาบอกลุงพลปู่อยากได้มีลุงพลเยอะกว่าเยอะกันจ้ะใส่หมอแปดได้น้องเสียบได้น้องเสียบไฟมันบอกเสียบไฟฟ้าครับเสียบหมอแปดพอเราประกันสองปีไปได้หมอแปดฮะเขาประกัน2ปีเขาประกัน2ปีอยู่บ่นี่ก็เป็นก็สื่อครับประกันคือแบตแบตมันนั่นมันบ่มันระเบิดมันก็สิซื้อใหม่เนาะซื้อแบตใหม่มันไม่ต้องกลัวล้มมันมี3ล้อมี3ล้อมีของหนูสีเหลืองเมื่อวานนี้สวยสีเหลืองมันก็ลุ่มกันร้อนๆอย่างนี้เดาสื่อสวนแล้วบอกคุณหอมสดแล้วบอกเป็นรถพระเอพี่เป็นเป็นรถพระคนนี้ตนพอมารถตายดูรถห่างตายดูเพื่อแล้วให้ครับเพื่อนว่าบริษัทเป็นหลายเป็นรถพ่อแม่แล้วพ่อแม่เราเสียไปเราไปถึงไปวัดเราบุญไปครับเพื่อหลายขั้นหลายเราบอกเราบอกเป็นหลายขั้นเลยครับบริษัทมันก็เครื่องยนต์มันก็อยากสึกได้เนาะเขาว่าต้องเราแล้วเมื่อน่ะผมมาขั้นไหนมาแต่น้ำมันมันหัวปอกน้ำมันมันพี่บีบเราเอาแต่พวกน้ำมันยวดไปนำครับลูกยางมันโดนอะไรมันก็เปื่อยคือว่าเปื่อยผมเลยจนโอ้มาฮอดผิด400จากสกลมันนี่400เบิดแม่ผมก็เลยตัดปลายมันพอได้ฮอดเมื่อฮอดแล้วไปซ่อมใหม่เฮ็ดใหม่รถจอดเราโดนลายนะเขาใส่ไม่เท่าไหร่บาทลูกยางบ่40บาทนะครับมันแค่ตอกเดียวมันก็เปื่อยเนาะเปื่อยที่โดนมันก็เปื่อยคือว่าไปจับเบิ่งแล้วเอาแต่ไปเปาะๆๆใช้บ้านนอกคนเฮ็ดให้ขอให้ดีแต่พอใช้บ้านนอกเบิ่งให้ซะนี่ผมโมแล้วขับมาไปยังคือเหม็นน้ํามันในห้องแต่มันผิวก็มันแตกมันผิวมันละยศแป้งแป้งมากนะคันเก่าเลยจอดไว้เลยบ่อีขาวเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมประหยัดน้ํามันแล้วพอมันใส่แก๊สตัวนี้มันแก๊สเนาะครับแก๊สผมเมาห้วยบ่วนลงไปฮอดทีวีไล่ก็เบิดแค่แก๊สลอยอย่างได้ล่ะตัวนี้ใส่95ตัวนี้ใส่ E20 ครับมัน26บาทเก่าหามันเท่าไหร่มัน28 29บาทใช่ค่ะอันนี้มันเป็นของที่เต่าทองนะคะเก่า1เนาะครับใส่เก่า1ใส่เสื้อสีขาวค่ะของแม่มก็ใส่เก่า1เหมือนกันละเรียนมันเต็มร้อนเรียนเลยหลบไลท์อยู่ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้มันร่มเห็นแม่ก็เลยต้องให้ไปเอาแต่โดนผมประกาศไปเอาแล้วของพระผมก็เฮ็ดลืมไปเลยมันไปส่งรูปมาให้เบิ่งล็อกนั่นก็ให้
ย่าอ่อนนั่นแหละบ่อ่าบ่อ่อนมันเป็นถมดินน่ะอ๋อปลินไฮโลรูปบัดการพ่อนั่นรูปขายให้น้องแม่มก็เอาบัดนี้แสนนึงได้อยู่หั่นบ่